ไปดูกันต่อนะครับกับสถานการณ์น้ำที่มีการผลักดันจากเขื่อนต่างๆนะครับจากเขื่อนเจ้าพระยาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พยายามผลักดันลงสู่ท้องทะเลให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะรับสถานการณ์อาจจะมีพายุเข้ามาในช่วงปลายเดือนนี้อีกนะครับอีกหลายระลอกด้วยกันซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศว่าจากนี้ไปช่วงนี้เป็นช่วงที่เราสามารถระบายน้ำได้เพราะว่าฝนจะไม่ได้ตกนะครับแต่ว่าจากครึ่งหลังของเดือนไปจะมีฝนตกเข้ามาการระบายน้ำนั้นก็ทำให้พื้นที่ลุ่มภาคกลางได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นที่ชัยนาทเองก็ดีตอนนี้ประชาชนต้องอพยพของหนีน้ำมาแล้วนะครับส่วนที่บางบานพระนครศรีอยุธยาณขณะนี้น้ำท่วมสูงหลายเมตรด้วยกันนะครับประชาชนอยู่ด้วยความเดือดร้อนบางคนต้องย้ายข้าวของขึ้นมาไว้บนท้องถนนบางคนก็อยู่ที่บ้านไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ก็บอกว่าขึ้นอีก10เซน20เซนต้องอพยพกันแล้วนะครับและที่สำคัญพอย้ายของมาบนท้องถนนความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองก็เป็นห่วงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยลงไปช่วยกันดูแลพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทหารนะครับให้ประชาชนได้รับความสบายอกสบายใจครับชาวบ้านที่ตำบลวัดโคกอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทครับซึ่งอยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยานี้เก็บของมารวมกันไว้บนท้องถนนและยามค่ำคืนแบบนี้แหละครับทำให้ต่างคนก็ต่างเฝ้าระวังกันไปตามกันนะครับเพราะว่าระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยามันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญเวลาจะเข้าบ้านเข้าเรือนเนี่ยต้องใช้เรือหรือไม่ก็เดินลุยน้ำเข้าออกหมู่บ้านแล้วก็ต้องไปขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็ปลั๊กหนีน้ำเพื่อความปลอดภัยนะครับชาวบ้านบางคนบอกนี่ถ้าระดับน้ำเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับ20 30เซนต้องอพยพทั้งครอบครัวขึ้นมานอนบนถนนแน่ๆหรือว่าอาจจะต้องไปอยู่อาศัยบ้านญาติชั่วคราวนะครับส่วนเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทเองตอนนี้ก็ระบายน้ำเร่งอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นวันที่8แล้วตอนนี้โครงการระบายน้ำไว้ที่ 2,297 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนท้ายเขื่อนที่รับน้ำไปก็อำเภอสัพพยาเนี่ยนะครับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วม6ตำบลประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนเพิ่มเติมอีก300หลังคาเรือนด้วยกันนะครับไปดูกันต่อที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็เป็นอีกหนึ่งเขื่อนครับนี่อยู่ที่ลพบุรีนะครับกักเก็บน้ำตอนนี้902ลูกบาศก์ล้านลูกบาศก์เมตรครับหรือว่าคิดเป็นความจุของเขื่อนเนี่ย 94% ของความจุเขื่อนแล้วนะครับทำไมต้องเร่งระบายน้ำเพราะว่าท่านมาอีกถ้าน้ำฝนมาอีกแล้วก็มันล้นสปริเวลมาอันนี้เดือดร้อนอย่างหนักแน่นอนตอนนี้ระบายได้ต้องเร่งระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะรองรับมวลน้ำแล้วก็ฝนที่จะมาจากภาคเหนือกันต่อไปในสัปดาห์นี้ส่วนมวลน้ำที่ไหลลงมาครับก็ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำหลายจังหวัดด้วยกันนะครับต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมขังโดยเฉพาะที่บ้านหัวแดงสะพานแดงนะครับที่ตำบลวัดยมอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้น้ำท่วมสูงกว่า2เมตรครับคุณผู้ชมมิดหัวเลยนะฮะชาวบ้านในพื้นที่ต้องอยู่สภาพแบบนี้มานานถึง3สัปดาห์แล้วครับบางส่วนก็ย้ายข้าวของขึ้นมาโดยเฉพาะรถยนต์รถจักรยานยนต์อันนี้เอามาจอดไว้ข้างทางริมถนนเพื่อความปลอดภัยนะครับด้านตำรวจและทหารนะคะได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนค่ะสอบถามความเป็นอยู่ประชาชนในตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมทั้งจัดชุดสายตรวจสอดส่องดูแลทรัพย์สินของประชาชนด้วยหลังจากที่ชาวบ้านหลายคนนะคะก็นำรถกระบะรถจักรยานยนต์มาจอดหนีน้ำอยู่ริมถนนค่ะส่วนที่ปทุมธานีพระสงฆ์วัดโพเลื่อนนะคะต้องเดินลุยน้ำจากกุฏิเพื่อออกบิณฑบาตในช่วงเช้ามืดหลังจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นไหลเข้าท่วมรอบบริเวณวัดบางจุดเนี่ยท่วมถึง40เซนติเมตรค่ะครับน้ำก็ไหลเข้าไปนะครับท่วมบางจุดของจังหวัดปทุมธานีด้วยนะครับซึ่งเมื่อช่วงเย็นวานนี้เนี่ยนายชาญพงเพชรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีก็เกณฑ์แล้วครับเรือย่นเอามาลงไปในน้ำนะครับแล้วก็เดินเครื่องเร่งระบายน้ำร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็รวมทั้งหมด8ลำนะครับเมื่อวานระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ไปลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับนอกจากนั้นก็ยังช่วยระบายน้ำในคลองเปรมประชากรให้ไหลลงสู่คลองรังสิตได้มากยิ่งขึ้นด้วยเนี่ยฮะเดินเครื่องกันอย่างเต็มสูบเลยทีเดียวอันนี้เพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางตอนบนของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเขตดอนเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงของกรุงเทพมหานครเห็นไหมครับเวลาฝนตกลงมาทีนึงถ้าไม่ระบายน้ำให้มีการพร่องไปในช่วงนี้มันรับน้ำไม่ไหวก็เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่นะชาวบ้านก็ต้องเตรียมรับมือกันจริงๆนะคะ